ตัวแล้วโมโต E7 ใช้ชิป Helio G25 กล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลตัวแล้วโมโต E7 ใช้ชิป Helio G25 กล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลล่าสุดทาง Motorola ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างโมโต E7 ที่มีหน้าจอ IPS LCD ขนาด 6.5 นิ้วความเร็ว720คูณ 1,600 พิกเซลอัตราส่วน 20:9 ใช้ชิปโปรผล MediaTek Helio G25 GPU เป็น IMG GE8320 ให้แรมที่2กิกและรอม32กิกรองรับหน่วยความจำเสริมแบบ microSD สูงสุด512กิกให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวมีทั้งเลนส์หลักความเร็ว48ล้านพิกเซลรวมแสง F1.7 กล้องตัวที่2เป็นเลนส์มาโครความเร็ว2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว5ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 รองรับการบันทึกวิดีโอ 1080p 30 เฟรม per second มีสแกนนิ้วด้านหลังของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อ 4G โดยใช้ยานความถี่สำหรับใช้งานในอเมริกาใต้ยุโรปเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางครับมีถาดใส่ซิมการ์ดแบบไฮบริดรองรับ Wi-Fi 2.4 GHz มีบลูทูธ 5.0 มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลมาให้ด้วยครับมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type-C ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จแบบ10วัตต์สมาร์ทโฟนรุ่น Moto E7 จะทำตลาดที่ยุโรปเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับโดยมีราคาอยู่ที่110-120ยูโรหรือประมาณ3,900-4,300 บาทครับ